ปิยบุตรฟาดแรงสสก้าวไกลอยากมีแสงอย่ามาเป็นนักการเมืองนายปิยบุตรนะเขาได้ฝากถึงสสเขาบอกว่าคุณต้องถามตัวเองก่อนว่าคุณเข้ามาทำอะไรถ้าอยากเด่นอยากดังอยากมีแสงอยากได้พาดหัวข่าวอยากปังทุกวันเนี่ยอยากเห็นโลกทวิตเตอร์เนี่ยแซ่ซ้องสารเสริญนะผมว่าก็ไปทำอย่างอื่นก็ได้ที่ไม่ต้องมาเป็นนักการเมืองแต่เมื่อคุณมาเป็นนักการเมืองแล้วเนี่ยยิ่งเป็นนักการเมืองของก้าวไกลด้วยเนี่ยมันแบกภาระความคาดหวังสูงและนายปิยบุตรนะเขาได้พูดถึงความท้าทายของพรรคก้าวไกลด้วยนะคะว่ากลายเป็นฝ่ายค้านที่ถูกคนเนี่ยตามตรวจสอบจับผิดตลอดเวลาเด็กหัวร้อนเนี่ยทำงานกับใครไม่ได้ไม่มีเพื่อนสุดท้ายเนี่ยก็โดดเดี่ยวอยู่ลำพังคนเดียวก็ไม่มีทางได้เป็นรัฐบาลเรียกได้ว่าเป็นการตัดเพาะฉากใหญ่เลยนะคะสำหรับนายปิยบุตรแสงกนกกุลแกนนำคณะก้าวหน้านะคะหลังจากที่ออกมาแสดงความเห็นปมชอบพนิกาวานิชเนี่ยกรณีพรรคก้าวไกลเนี่ยออกโรงป้องช้าเกินไปจนโดนด้อมส้มเนี่ยเข้ามาทัวร์ลงนะคะจึงประกาศยุติวิจารณ์ก้าวไกลนะแล้วก็ขอพักทบทวนตัวเองและจะเลิกเขียนถึงพรรคก้าวไกลอย่างเด็ดขาดเลยค่ะนอกจากนี้นะเขาได้พูดถึงยุทธศาสตร์ของพรรคก้าวไกลก่อนถึงวันได้เข้าทำเนียบรัฐบาลต้องเผชิญ4ความท้าทายอันหนักหน่วงแต่ก็เจอทัวร์ด้อมส้มนะลงจอดโดยนายปิยบุตรนะคะได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเดอะรูม44นะคะว่าในฐานะของคนนอกเนี่ยสังเกตการเอาใจช่วยพรรคก้าวไกลมาโดยตลอดซึ่งเขาเนี่ยบอกว่าคณะแกนนำพรรคก้าวไกลเนี่ยคงต้องถอดบทเรียนแล้วว่าท้ายที่สุดเนี่ยได้มา 14.4 ล้านเสียงมีส.ส. 151คนแต่เอาเข้าจริงเนี่ยถ้าฝ่ายกลุ่มดั้งเดิมทั้งหมดเนี่ยเข้าผนึกกำลังกันคุณก็ไม่สามารถเป็นรัฐบาลได้นั่นหมายความว่า4ปีต่อไปเนี่ยจะทำอย่างไรผมเชื่อว่าในระยะเวลา4ปีเนี่ยพรรคก้าวไกลเนี่ยจะต้องเผชิญความท้าทาย4อย่างนะซึ่งความท้าทายหนึ่งในนั้นเนี่ยเขาบอกว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยอาจโดนรุมกระหน่ำคมหอกคมดาบจากทุกสารทิศพบเห็นอย่างเริ่มต้นมาแล้วก็คือเป็นฝ่ายค้านแต่กลายเป็นฝ่ายค้านที่ถูกคนเนี่ยตรวจสอบจับผิดตลอดเวลาโดนตามตรวจสอบจับผิดทุกเม็ดแล้วก็มีความพยายามสร้างชุดความคิดความเชื่อขึ้นมาว่าส.ส.พรรคก้าวไกลเนี่ยจะกลายเป็นพวกที่คุยไม่รู้เรื่องเด็กหัวร้อนทำงานกับใครไม่ได้ไม่มีเพื่อนสุดท้ายเนี่ยก็โดดเดี่ยวอยู่ลำพังคนเดียวก็ไม่มีทางได้เป็นรัฐบาลชุดความคิดนี้เนี่ยมันจะค่อยๆคุมสังคมไทยตลอด4ปีและในโลกออนไลน์นะก็ได้มีการแชร์คลิปนะที่นายปิยบุตรเนี่ยได้พูดถึงส.ส.ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นส.ส.ของพรรคก้าวไกลหรือเปล่านะฮะโดยเขาเนี่ยได้บอกว่าแต่ถ้าคิดว่าวันนี้เนี่ยอยู่ดีๆพรึบตัวเองมาเป็นส.ส.เฮ้ยกลายเป็นเซเลบชั่วข้ามคืนอันนี้แหละแล้ววันๆเนี่ยก็คิดแต่จะคำนึงว่าเอ๊ะฉันทำอันนี้ฉันเคลื่อนไหวอย่างนี้นักข่าวจะเอาไปลงไหมจะโดนตัดอยู่ในไวรัลอยู่ในทวิตเตอร์ไหมหรือว่าเป็นนักข่าวเนี่ยจะเอาไปตัดเป็น TikTok หรือเปล่านะฮะหัวคะแนนธรรมชาติของพรรคเนี่ยจะเอาไปตัดเป็น TikTok แล้วก็แพร่กระจายไปจนคนเนี่ยพูดถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยได้ออกพี่สรยุทธ์ออกไปอ่านข่าวตอนเช้าแล้วก็ตัวเองว่าโอ้โหรู้สึกฉันดังแล้วอะไรอย่างงี้นะแล้วก็คิดว่าขอประทานโทษนะถ้าคิดอย่างนั้นเนี่ยขอประทานโทษนะกลับไปเป็นเซเลบไม่ต้องมาเป็นนักการเมืองนี่ผมพูดกันแบบตรงไปตรงมานะผมก็เชื่อว่าคนในพรรคเนี่ยไม่มีใครกล้าพูดกันแบบนี้ผมเนี่ยคนนอกแล้วก็ผมขอพูดตรงๆเลยเพราะผมเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นนักการเมืองที่ดีตามความคาดหวังของประชาชนคุณต้องถามตัวเองก่อนว่าคุณเข้ามาทำอะไรถ้าอยากเด่นอยากดังอยากมีแสงอยากพาดหัวข่าวอยากปังทุกวันอยากเห็นโลก Twitter เนี่ยแซ่ซ้องสรรเสริญโลกโซเชียลแซ่ซ้องสรรเสริญทุกวันนะผมว่าก็ไปทำอย่างอื่นก็ได้ที่ไม่ต้องเป็นนักการเมืองคุณเป็นเน็ตไอดอลเป็นเซเลบเป็นเส้นทางอื่นเนี่ยมีเยอะแยะแต่เมื่อคุณมาเป็นนักการเมืองแล้วเนี่ยยิ่งเป็นนักการเมืองของก้าวไกลเนี่ยมันแบกภาระความคาดหวังสูงค่ะ